รูนสกิลหลักครบแล้วอัพรูนอะไรต่อดีนะฮะอันนี้คือคำถามโลกแตกของวิสาดหลายๆคนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรูนพิเศษที่น่าอัพต่อจากรูนสกิลหลักกันครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่ะมาถึงเส้นทางที่2กันบ้างครับผมเส้นทางที่2นั้นก็คือรูนไอซ์ทูมนั่นเองนะครับผมซึ่งไอซ์ทูมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรูนที่เหมือนกับเหมยใน Overwatch นะครับผมนั่นก็คือการเปลี่ยนเวทฟอร์ดไดรเวอร์นะครับผมให้ทำการแช่แข็งผู้ใช้นะครับผมนี่ครับไอซ์ทูมนะครับผมและในขณะที่แช่แข็งนั้นผู้ใช้จะเป็นอมตะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นที่สำคัญคือมันมีรูนรีเจนเลือดระหว่างที่เราใช้ice tomb ด้วยครับผมพูดง่ายๆเลยก็คือว่าในระหว่างที่คุณแช่แข็งตัวเองเนี่ยเลือดคุณยังรีขึ้นมาอีกด้วยและที่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับถ้าใครเคยเข้า PVP จะรู้ว่าตัวเลือดคุณเนี่ยมันจะบูสต์ขึ้นไปเป็นแสนเลยนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าคุณใช้ ice tomb เนี่ยมันก็จะรีเจนเลือดให้คุณตามเปอร์เซ็นต์เลือดที่คุณมีอยู่ตอนนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวใช้ให้ดูนะครับผมกดปึ๊บนะครับผมอ่ะไม่แข็งนี่นะครับดูแบบว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ติดด้วยตามเปอร์เซ็นต์ที่มันขึ้นบอกในเวทฟอร์ดไดเวอร์นะครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับเลือดเนี่ยจะรีเจนทุกๆ1วินาทีจำนวน 7.5% ถ้าคุณอัพรูนครบนี่คือการแช่แข็งตัวเองนะครับเพื่ออาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการหลบเวทบอสใน PVP แบบโดนรุมก็อาจแช่แข็งตัวเองให้เพื่อนมาช่วยเหลือนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเวทที่มีประโยชน์และประยุกต์ใช้ได้หลายแบบมากๆนะครับแต่อันนี้จะค่อนข้างเห็นใช้ในการล่าบอสน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าคุณแช่ตัวเองเนี่ยมันก็จะเสียโอกาสในการทำดาเมจไปแต่ก็ใน PVP เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะได้ใช้เยอะมากๆและทีนี้อีกหนึ่งจุดในการประยุกต์ใช้เจ้ารูนนี้นะครับผมก็คือการ์ดม้าน้ำครับในเมื่อมันคือการแช่แข็งแต่ว่าการ์ดม้าน้ำทำให้เราไม่ติดสถานะแช่แข็งอ่ะเมื่อใส่เข้าไปจะเป็นอย่างไรครับผมกดแช่ครับปึ๊บไม่แข็งครับแต่รีเลือดครับคือแล้วอย่างที่บอกครับเลือดรีเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมเนี่ยครับคุณกดรัวๆกดรัวๆกดรัวๆเลือดมันก็รีอยู่อย่างเงี้ยแหละครับนะครับทีละ7.5% 7.5% 7.5% เรื่อยๆเรียกได้ว่าวิสาสามารถฮิวตัวเองได้แล้วครับผมไปล่าบอสไปสู้มอนเอ้ยเลือดจะหมดอ่ะกดฮิวสักหน่อยปึ๊บนะครับผม 7.5% ครับวิละนะครับผมและเจ้ารูนไอซ์ทูมเนี่ยจุดมี3จุดจุดละ3วินาทีสูงสุดคือแช่แข็งตัวเองได้9วินาทีเลือดคุณก็จะเด้งขึ้นมา9รอบครับผมเรียกได้ว่าฮิวกันเกือบเต็มเลยแหละครับผมเนี่ยครับฮิวตัวเองไปสิครับไม่ตายแล้วครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีในการประยุกต์ใช้แล้วกันนะฮะลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเมื่อรีวิวคุณสมบัติกันไปเสร็จแล้วนะครับมาดูจุดที่อยู่ของเจ้ารูนไอซ์ทูมนี้กันครับไอซ์ทูมจะอยู่ด้านบริเวณซ้ายล่างสุดของตารางรูนเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นสายหลอดลงมาทางขวาล่างแล้วเนี่ยจะไหลต่อไปเลยก็ได้นะครับเส้นเดียวกับทาง Invisible Space เลยนะครับผมนี่ครับInvisible Space จุดที่3อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ Ice Zoom จุดแรกอยู่ตรงนี้ครับผมคุณต้องไหลต่อมาซึ่งทางที่ไหลต่อมาก็ไม่เสียเปล่าครับมันคือรูน Regen เลือดของ Ice Zoom นั่นเองนะครับผมนี่ครับจุดละ 1.5% มีทั้งหมด5จุดก็คือ 7.5% นะครับจุดแรกของ Ice Zoom อยู่นี่และเมื่อขึ้นมาตรงนี้ก็จะเจอรูน Ice Zoom จุดที่2และจุดที่3อยู่ตรงนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นรูนรีเจนเลือดของ Ice Tomb นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะขึ้นมาได้ใช้เฟืองทองรูนทองเนี่ยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ก็เป็นสกิลที่มีประโยชน์นะครับผมยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูไม่ว่าจะเป็นการล่าบอสหรือการ PVP นะครับผมว่ามันเป็นมีประโยชน์มากๆนะฮะหมดไปแล้วนะครับกับ3สายยอดฮิตวันนี้นะครับจริงๆมันมีอีกหลายสายเลยแหละที่วิสาสามารถอัพได้ไม่ว่าจะเป็น Gravitational Field หรือว่าจะเป็น Riding Rod ซึ่งรูนที่ผมไม่ได้ยกมาในคลิปวันนี้เนี่ยก็เนื่องจากเพราะว่าในกลุ่มวิสาทอล์กเนี่ยทั้งแอดมินทั้งผู้เล่นในกลุ่มเนี่ยก็ช่วยกันรีวิวออกมาแล้วล่ะครับว่ามันไม่ได้ดีพอที่จะนำมาใช้งานนะครับผมยังไงก็ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มวิสาทอล์กด้วยนะฮะกลุ่มดีๆสำหรับวิสาทนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบใครถูกใจฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปดีๆแบบนี้มีมาอีกแน่นอนครับแล้วไม่ใช่คลิปเฉพาะวิสาทเท่านั้นนะฮะเวลาเรามีเทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับเกมเนี่ยเราก็ทำออกมาเป็นคลิปเช่นกันนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย